สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปนะคะอย่างที่เรียนประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังไปนะคะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยผ่านทาง YouTube JS100 Radio Official นะคะเข้ามาชมได้เลยแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าวันนี้เรามีสายตรงจากเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะคุณหญิงจะมาเล่าบรรยากาศควันหลงเรื่องราวของฮาโลวีนไนท์นะคะแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจก่อนอื่นต้อนรับก่อนนะคะคุณหญิงหรือว่าเขมิกาคําชัยมาศวิชัยคํามาศวิชัยคํามาศสวัสดีค่ะคุณหญิงหลายคนตกใจอุ๊ยฮัลโหลมาจากฮาโลวีนจริงๆนะจำได้ไหมเนี่ยเราจำกันได้หรือเปล่าแบบสปิริตแบบสุดยอดมากนะคะมาพร้อมแบบฮาโลวีนเลยนี่ถ้าไม่ให้จอสอร้อยนี่ไม่แต่งนะคะอย่างนี้นี่ออกสื่อด้วยต้องบอกคุณผู้ชมนะคะต้องเข้ามาชมค่ะผ่านทาง YouTube นะคะเจอสอร้อยโดยเฉพาะเลยขอกระซิบถามหน่อยว่าพร็อพนี้นี่อะไรคะพร็อพนี้เหรอก็บอกว่ามันจริงชื่อจริงก็บอก day of the dead ก็คือเหมือนแบบเอาชื่อเนี่ยเป็นพอจริงๆยังไม่ค่อยได้ศึกษานะมีชื่อเหมือนกับสไตล์ฝรั่งเศสนิดนึงนะถ้าใครทราบอาจจะแบบช่วยพิมพ์มาด้วยแล้วกันนะชื่อจริงๆคืออะไรก็แบบมันจะเป็นแบบคล้ายๆมันเป็นเหมือนเป็นพวกdeath bride พวกเจ้าสาวที่แบบเป็นศพอะไรงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะตอนนั้นก็แบบก็จะแบบเป็นค่อนข้างที่จะเป็นลุคแบบชั่วป่า popular ที่แบบหลายๆคนก็ไปแต่งอะไรเงี้ยว่ามันจะดูแบบเป็นเรายังคงความเป็นหน้าเราได้แต่แบบเพิ่มสีสันความน่ากลัวความดำหลอนอะไรอย่างเงี้ยมีหลอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยบอกว่าแบบแต่งอะไรดีง่ายๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอดีเมื่อวานเพิ่งผ่านฮาโลวีนมาใช่ไหมคะก็เลยเอาสักนิดนึงให้ท่านผู้ชมได้เห็นแต่งเอาจริงๆนี่คือแบบไม่ได้แต่งเมื่อวานว่าสปิริตขนาดไหนขนาดเมื่อวานวันฮาโลวีนนี่ไม่ได้แต่งนะเนี่ยวันนี้มาแต่งเพื่อจอสองร้อยเก็บเอาไว้มาเพื่อคุณผู้ชมโดยตรงเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงว่าฮาโลวีนของออสเตรเลียของเมลเบิร์นเนี่ยเขาให้ความสำคัญขนาดไหนยังไงเอาจริงๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนวัฒนธรรมของทางฝั่งอเมริกามากกว่านะคะคือซึ่งก็คือคุยกับอย่างเพื่อนหรือว่าเป็นพ่อแม่ของผู้ปกครองของเด็กๆนะคะที่เราพาไปเดิน trick or treat อะไรเงี้ยทุกคนก็จริงๆแล้วนะก็ไม่ค่อยได้celebrate หรืออะไรแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นกิจกรรมเอาง่ายๆสมัยนี้ก็เหมือนกันมันเป็นกิจกรรมนึงที่ทำให้เด็กคือรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเดินเคาะประตูแต่จริงๆเพื่อนคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น religious จริงๆเนี่ยก็คือเขาจะไม่เข้าร่วมนะคะถ้าเป็นแบบคริสเตียนจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งมีเพื่อนที่เป็นผู้ปกครองที่เขาปกติเขาเข้าโบสถ์ประจำอะไรเงี้ยโอ้โหมีภาพประกอบมา อันนี้มันปีก่อนๆอันนี้ค่อนข้างจะนิยมมากนะ ใช่สกรีมเป็นอันนี้หัวหน้าเด็กอันนี้เป็นหัวหน้าเด็กอันนี้ก็เป็นอันนั้นเป็นธีมอะไรนะคะที่แบบหนูน้อยหมวกแดงที่มีคุณยายอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบคุณยายแก่จิ้งจอกหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกอะไรทำนองที่โดนหมาจิ้งจอกขูดหน้าเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นเหมือนกิจกรรมละกันถ้าที่ออสเตรเลียนะคะก็คือจะเป็นเหมือนแบบหนึ่งกิจกรรมที่เราพาเด็กๆไปแล้วก็ไปเคาะประตูแล้วก็ทำให้คนได้แบบเหมือนบางคนก็จะคือมีความใส่ใจมีความพยายามที่อยากจะแต่งตกแต่งอย่างเงี้ยอะตามบ้านอะไรอย่างงี้นะคะก็แบบเด็กๆก็แบบให้มันสยองขวัญอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันมีสยองกว่านี้อีกนะนี่ยังน้อยๆนะคะก็อันนี้อยู่ละแวกบ้านใช่ไหมอันนี้เป็นอยู่ละแวกบ้านคือแต่ละเขตแต่ละโซนเนี่ยทุกคนก็เขาก็จะรวมกลุ่มกันแล้วแต่นะคะว่าใครจะแบบเหมือนแบบเรายิ่งแบบหลังปลดล็อกมาเนี่ยทุกคนก็แบบเหมือนเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนได้ไปหาอะไรทำแล้วเมื่อวานช่วงนี้เป็นอากาศดีด้วยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ได้ไปเขาเรียกว่า get together ก็คือได้แบบหลังจากนั้นก็มีการอาจจะมีรับประทานอาหารบาร์บีคิวอะไรอย่างนี้นะคะเด็กๆก็นั่งกินขนมหวานกันตาตื่นไม่หลับไม่นอนน้ำตาลพุ่งกันสุดๆแล้วได้แต่งตัวพร็อพแบบสยองสยองแล้วไม่กลัวกันเองเหรอคะเด็กคือของจริงนะมันก็บางคนก็แต่งเลื่อนเหมือนมันก็น่ากลัวแต่ด้วยความว่าทุกคนอย่างที่บอกว่าที่นี่มันอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมที่เราจะเซเลบรตในเรื่องของฮาโลวีนมันอาจจะยังไม่ค่อยเหมือนกับทางฝั่งอเมริกาคนก็เลยอาจจะแบบมองเป็นเรื่องสนุกสนานอะไรงี้มากกว่านะคะก็ยังไม่เห็นเด็กร้องไห้นะออกไปเด็กมีแต่เด็กจะดีใจว่าอุ๊ยจะเป็นเทศกาล
หนึ่งครั้งบางคนบางบ้านพ่อแม่นี่จะห้ามไม่ให้ลูกรับประทานพวกของหวานนี่ก็จะเป็นแบบปีละครั้งที่แบบโหกว่าไม่ทานใช่อะไรอย่างนี้นะคะโอ้โหดูเสียงเด็กร้องเด็กตื่นเต้นดีใจอะไรเงี้ยแล้วก็สนุกสนานสนุกสนานใช่ค่ะใช่เด็กๆก็ชอบมากอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็มาอีกแล้วสครีมไม่อยากไม่บอกนะคะว่าภายใต้หน้ากากนี้เป็นใครใช่เลยต้องถามอะค่ะคุณหญิงว่าคนให้ความร่วมมือออกมาสนุกสนานกันแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปเคาะประตูบ้านเนี่ยเราไม่ใช่อยู่จะไปเคาะบ้านใครก็ได้นะคะส่วนใหญ่ที่เราจะเข้าไปนี่คือจะเป็นบ้านที่1มีการตกแต่งอย่างเช่นก็จะมีการเป็นเฟคใยแมงมุมอ่ะเป็นใยแมงมุมที่แบบไอ้ขาวๆที่แบบทำให้เรารู้ว่าอุ๊ยบ้านนี้มีการตกแต่งฮาโลวีนเราก็จะแบบเข้าไปเคาะประตูหรือบางบ้านเนี่ยถ้าเขาไม่อยู่บางบ้านเขาก็จะทิ้งเป็นของหวานใส่เขาเรียกว่ากระแป๋งกระป๋องอะไรเงี้ยไว้หน้าบ้านเด็กๆก็เข้าไปหยิบตามมารยาทคนละชิ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าแบบเราไม่มีคนอยู่เนี่ยมันก็ยากที่จะควบคุมนิดนึงว่าบางคนเด็กบางคนก็โกยเลยแต่ว่าเราส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะมีผู้ใหญ่นำทีหัวหน้าเด็กเราก็จะมีหัวหน้าเด็กนะคะเพื่อที่ว่าให้เด็กๆได้ของหวานทั่วหน้ากันเพราะว่าพอมันไม่ใช่บางทีมันไม่ใช่แค่กรุ๊ปเดียวมีแบบหลายๆกรุ๊ปอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วง 4-5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเริ่มที่จะแบบมีความนิยมมากขึ้นนะคะก็มีการรวมกลุ่มอะไรเงี้ยเป็นกิจกรรมเสริมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนก็โอ้ยสนุกสนานในการแต่งบ้านทำบ้านเหมือนช่วงคริสต์มาสที่แบบมีการติดไฟประดับประดานี่ก็แบบบ้านไหนจะแบบทำไม่น่ากลัวบางบ้านก็แบบบางทีเราไปซื้อของเนี่ยไปจอดแล้วเราก็แบบลืมไปว่าเป็นช่วงเทศกาลฮาโลวีนเขาก็มีแบบเหมือนเป็นหุ่นที่แบบตายายแล้วแบบน่ากลัวมากอ่ะโผล่แบบนั่งอยู่ตรงหน้าต่างไงเราก็แบบเอ้ยอะไรวะมันออกลืมฮาโลวีนเขาก็จะแต่งประมาณแบบมันช่วง 2-3 อาทิตย์ก่อนหน้าวันฮาโลวีนอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าก็เป็นในอนาคตอาจจะเป็นหนึ่งอาจจะกลายมาเป็นวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งก็ได้นะคะก็แต่ชนะวันนี้ก็คือเริ่มมีความนิยมมากขึ้นแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้หลายๆคนเด็กๆให้สนุกสนานอะไรอย่างนี้ใช่เป็นโอกาสที่ได้กินของหวานกันอย่างอิ่มน้ำสำราญนะคะก็ประมาณเห็นเด็กๆออกมาทำกิจกรรมเนี่ยแดดก็ยังแรงอยู่นะคะตอนนั้นช่วงสักกี่โมงนะคะช่วงนี้อย่างเนี่ยตอนเนี้ยเห็นไหมแดดสองหน้านะคะก็ช่วงนี้คือทุ่มยี่สิบทุ่มหนึ่งเนาะทุ่มยี่สิบก็สี่ชั่วโมงตอนนี้เราต่างกันสี่ชั่วโมงเนาะเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นเข้าสปริงซัมเมอร์ก็คือ daylight saving ก็จะเริ่มก็คือก็จะทำให้เวลาเราต่างกันสี่ชั่วโมงพระอาทิตย์ตกได้รับแสงเราก็จะได้รับแสงนานขึ้นนะคะก็ได้ใช้พลังงานแสงจากธรรมชาติมากขึ้นก็เหมือนคล้ายๆว่าเป็นการประหยัดพลังงานไกลๆนะคะตรงนี้ก็เป็นแต่จริงๆเราก็บอกมันจำเป็นก็พูดยากแต่เราก็มีความรู้สึกมันก็แปลกๆดีเนาะการมี daylight saving กิจกรรมจะเรียบร้อยเมื่อคืนนี้โอ้โหเมื่อคืนไปรับลูกสาวจากบ้านเพื่อน4:30เขาก็คือพอเขาไปเดินกันเสร็จจริงๆแล้วปกติเขาจะเดินเสร็จกันก่อนตะวันตกดินเพื่อที่ว่าความปลอดภัยอะไรด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากไปรบกวนเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ทุกอย่างน่าจะเสร็จสิ้นประมาณสัก2:30นะคะแล้วก็เด็กๆก็กลับมาบ้านจะมาทานข้าวทานขนมผู้ใหญ่ถ้าเขาแบบอยากจะถ้ามีผู้ใหญ่ไปด้วยผู้ใหญ่บางทีก็นัดบาร์บีคิวกันต่ออะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะเสร็จสิ้นกันประมาณปาร์ตี้ด้วยเลยก็3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะก็สนุกสนานเป็นอีกหนึ่งวันนะคะเป็นอีกหนึ่งวันหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเทศกาลที่ทำให้ทุกคนได้ออกจากบ้านไปเที่ยวบ้านนะคะทำกิจกรรมร่วมกันใช่ค่ะค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ได้คุยกับคุณหญิงบอกว่าที่บ้านเนี่ยเพิ่งติดประกาศขายบ้านขายแล้วแล้วก็ปรากฏว่าขายได้เรียบร้อยก็ใจก็ยังอยากจะถามคุณหญิงเหมือนกันว่าเรื่องของการประกาศขายบ้านเนี่ยเพราะว่าเห็นข่าวอยู่ข่าวนึงเขาบอกว่าไม่ต้องไปซื้อลอตโต้ให้มาซื้อบ้านเพื่อขายเพราะว่าได้ประโยชน์มากๆได้ผลกำไรมากกว่าถูกอย่างที่บอกตอนที่หญิงโพสต์เหมือนแค่ว่าตอนที่เราเริ่มประกาศขายอย่างเป็นทางการโพสต์ก็มีเพื่อนเฮ้ยขายช่วงนี้จะดีเหรอทุกคนก็จะบอกว่านี่มันจะได้ราคาเหรออะไรอย่างเงี้ย
เอาเข้าจริงคือว่าที่เนี่ยสวนกระแสเพราะว่าอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราออสเตรเลียนี่คือเป็นประเทศหนึ่งน่าจะเป็นประเทศที่ล็อกดาวน์ยาวยาวนานที่สุดในโลกเนาะใช่ค่ะใช่แล้วก็เยอะด้วยเสร็จปุ๊บการล็อกดาวน์นี่คือหนึ่งทำให้คนไม่ได้ไปไหนทำงานอยู่บ้านทำงานเงินก็นี่นี่ภาพที่เห็นนี่คือภาพบ้านนี่คือบ้านนะคะใช่ขายใช่ไหมถูกต้องใช่ค่ะบ้านก็ตกทำความสะอาดแบบว่าถ่ายรูปสวยงามแต่ด้วยความที่ว่าหนึ่งบ้านเราอยู่ในทำเลที่ค่อนข้างดีมีโรงเรียนประถมของรัฐบาลนะคะซึ่งเดินไปเดินจากหน้าบ้านก็จะมีพาร์คมีอะไรเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบอยู่ในแหล่งชุมชนที่ใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนที่เราขายเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะอยู่ในตลาดค่อนข้างดีนะคะก็ทีนี้เราก็เวลาที่จะขายเราก็ต้องเลือกว่าเออเราจะขายเขาเรียกว่าเป็น private sale หรือจะเป็นประมูลอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เราก็เลือกที่จะประมูลเพราะว่าตามประสบการณ์ถ้าเราอยู่ในแหล่งทำเลที่ดีที่ดีมากๆเนี่ยการประมูลเนี่ยมันทำให้เกิดการแข่งขันการแย่งชิงสูงกว่าการที่จะแบบทุกคนรอให้ใครอยากซื้อแล้วก็ค่อยมาเสนอราคาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ตัดสินใจตรงนั้นไปเสร็จปุ๊บก็ใช้เวลาในการโฆษณาน่าจะประมาณ1เดือนนะคะวันที่ประมูลก็คือเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนคือวันที่19ตุลาคมนะคะก็ทะลุเป้าทะลุเพดานมากเพราะว่าคืออย่างที่บอกพอมันล็อกดาวน์เนี่ยคนหนึ่งทำให้คนมีเงินเก็บมากขึ้นการที่คนมีเงินเก็บมากขึ้นคือทำให้คนมีศักยภาพในการที่จะจ่ายเขาเรียกว่าการจะซื้อบ้านหนึ่งเราต้องมีเงินdeposit คือเงินอะไรคะเงินฝากนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็คนก็มีกำลังในการที่จะจับจ่ายใช้สอยราคาบ้านแล้วคนก็มีความต้องการที่อยากจะอยู่เป็นบ้านนะคะก็เพราะว่าพอมีเงินมันเป็นเรื่องปกติที่บอกว่าคนระดับคนทำงานเราก็อยากจะมีต้องมีบ้านใช่ไหมคะพอหนึ่งมีรายได้เพิ่มมีเงินเก็บมากขึ้นดีมานด์เยอะขึ้นราคามันก็ต้องพุ่งปรี๊ดแล้วก็แต่มันเป็นช่วงที่แบบต้องยอมรับอย่างว่าเดี๋ยวคือถูกต้องราคามันค่อนข้างดีแต่ว่าเราอยู่ในช่วงจังหวะที่หนึ่งมันอาจจะไม่ใช่จังหวะ normal แบบจังหวะปกติที่สุดแต่มันเป็นช่วงที่โชคดีสำหรับเรามากที่ mm-hmm. เพราะว่านับจากน่าจะมาต้นปีหน้านะคะก็คือทางรัฐเนี่ยคือเขาพยายามที่จะตรึงราคาให้มันลงมาเพราะช่วงนี้ราคาบ้านเนี่ยทะลุสูงมากใช่สูงมากๆเขาถึงบอกว่าเป็นแบบนี้ทั่วโลกเลยนะค่ะถูกต้องมันเป็นภาวะเดียวกันถูกไหมคะที่ว่า mm-hmm. ภาวะล็อกดาวน์ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้อย่างมากเราจะกินอะไรกันวันๆคนเราก็รับประทานอาหาร3มื้อแม็กซิมัมบางคนอาจจะทานเยอะหน่อยแถวนี้ก็มีคนทานเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าปกติเนี่ยคือมีคนปกติคนเราก็จะแบบแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะนั้นเงินเก็บเขาก็จะเยอะก็ต้องมีการระบายจับจ่ายใช้สอยนะคะเพราะยิ่งปลดล็อกมาโหคนช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายมันก็เลยทำให้ราคาใช่เยอะมากขึ้นนะคะก็แต่ก็ต้องรอแต่อย่างที่บอกว่าประเทศรัสเซียถ้าเราหลายซับเบิร์บหรือเขาเรียกว่าเขตเนี่ยคือต่อให้ซื้อเนี่ยถ้าเป็นมันจะอยู่ที่ว่าอัตราราคาของราคาบ้านเนี่ยจะขึ้นอัตราต่ำหรืออัตราเร่งแล้วกันพูดอย่างนี้แต่ว่ารับรองคือไม่ค่อยผิดหวังเพราะว่าพื้นที่อยู่อาศัยอ่ะเราเคยคุยกันตั้งนานแล้วสมัยที่ยังไม่ออกเนี่ยคือเหมือนว่าเราพูดว่าพื้นที่อาศัยจริงแล้วเนี่ยน้อยประเทศออสเตรเลียมีพื้นที่เยอะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายถูกไหมคะแต่พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยจริงๆเนี่ยพื้นที่น้อยกระจุกตัวเมืองก็กระจุกนะคะก็นั่นก็ใครที่มีบ้านเนี่ยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองมากเพราะว่าหลายๆที่พบคือสาธารณูปโภคบางที่มันยังอาจจะแบบไปไม่ถึงทะเลทรายอ่ะพูดง่ายๆนะคะมันก็ยังกระจุกตัวมันอาจจะขยายวงกว้างทีละนิดทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันก็เลยทำให้มันยังไม่สอดคล้องกับดีมานด์กับซัพพลายอ่ะพูดง่ายๆนะคะมันก็เลยทำให้ราคาพุ่งตลอดเวลานะคะก็เขาเลยถึงเขาเลยบอกว่าใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีขอบคุณค่ะยังไม่ทันยังจนอยู่เลยเนี่ยดูซิเนี่ยต้องให้จอสอร้อยดูแลนะคะต้องฝากเนื้อฝากตัวมีคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุณโรสเลยค่ะบอกว่าเห็นคุณหญิงแต่งพร็อพฮาโลวีนเนี่ยให้เดนแยกเขี้ยวแข่งกับคุณหญิงสงสัยจะแยกเขี้ยวแข่งอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบว่าจริงๆเรานัดกันนะว่าจะมีพร็อพ
เดี๋ยวเองก็เตรียมไว้แล้วแต่รีบออกจากบ้านก็เลยลืมไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะชนะเลิศไม่เป็นไรชนะเลิศยกรางวัลให้ดีเจไว้คนนึงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าขายบ้านได้จริงๆตั้งแต่คุยกับคุณหญิงก็ตั้งใจจะขายมาตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วใช่ไหมคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะแต่ก่อนนี่คือเราก็เคยคิดเราก็จะมีตัวเลขในใจเนาะที่บอกว่าเราคิดว่ามันจะต้องได้ประมาณนี้แต่ทีเนี้ยพอหลังจากที่ประมูลผลมาได้แบบหูมันคือแบบมันเกินเอื้อมจากที่เราคิดเอาไว้เนี่ยเรามีตัวเลขในฝันแต่ว่าอันนี้มันเกินฝันซึ่งเราก็ตกใจมากเพราะว่าแล้วคนที่ซื้อนี่คือไม่ได้อยู่แถวนี้นะคะคนที่ซื้ออยู่อีกรัฐนึงอยู่รัฐ WA คืออยู่เพิร์ธแต่ว่าเหมือนเขามีลูกชายหรืออะไรเงี้ยนะคะที่อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยน่าจะเป็นคนแบ็คกราวด์จะเป็นชาวเอเชียด้วยนะคะที่ค่อนข้างมีฐานะนะคะแล้วก็อยากจะแบบมาตั้งรกรากอยู่ที่เมลเบิร์นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทำให้แบบเป็นช่วงจังหวะเพราะว่าเพราะก่อนที่จะประมูลเนี่ยเราก็มีคนเสนอราคามาแล้วแต่นี้ตัดสินใจนาทีสุดท้ายเลยว่าไม่เอาดีกว่าไม่รับออปชั่นเลยประมูลเสี่ยงเป็นเสี่ยงการเราก็เลยว่าเราก็แบบโชคดีมากเราก็แบบดีละสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมบอกแล้วว่าเศรษฐีคนใหม่แล้วค่ะไม่ใช่สาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้เราแบบว่าได้แบบโหได้แบบลืมตาอ้าปากนะจะได้กลับเมืองไทยเยอะมากเมืองไทยนะคะบุกใช่ทุกตัวได้เลยแล้วค่ะได้เลยจะได้มาได้ความพันในห้องส่งโอ้โหได้เลยแต่ได้อรรถรสกว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะอีกที่หนึ่งรีเควสเลยบอกโอ้รีเควสตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ใช่เห็นบอกว่าหัวลำโพงเมลหัวลำโพงหัวลำโพงเมลเบิร์นใช่เออหัวลำโพงจริงๆอ่ะนัดกันที่หัวลำโพงใต้นาฬิกาอะไรแบบนี้อ๋อใช่วันนี้ได้ภาพได้คลิปที่แบบเจอที่นาฬิกาด้วยค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่นี่สวยงามแล้วก็โดดเด่นอย่างไรเขาบอกว่าสวยอันดับ17ของโลกจริงป่ะแต่ไม่รู้ว่าคลิปที่เราถ่ายไปสวยคนไม่รู้เห็นภาพความสวยหรือเปล่าค่ะได้ค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ก็คือจริงๆแล้วหัวลำโพงคือชื่อเต็มจริงๆก็คือ Flinders Street Station นะคะ Flinders Street ก็เป็นชื่อถนนนั่นแหละหรืออยู่ในตัวเมืองใจกลางเมืองอยู่ข้างแม่น้ำยาร่าเลยนะคะก็จะเป็นศูนย์รวมโอ้โหนี่ภาพสวยเหมือนไม่คุ้นเลยนี่ภาพเราถ่ายแล้วไม่น่าจะใช่ทำไมใช่ภาพเราคุ้นนี่ว่าระบบรถรางใช่ไหมคะรถไฟก็คือหัวลำโพงนี่คือจะเป็นศูนย์รวมของรถไฟและทุกๆสายที่อยู่รอบนอกแต่อยู่ภายในเมืองเมลเบิร์นอะไรชานเมืองอะไรเงี้ยนะคะยังไม่ได้ออกถึงกับออกเขตต่างจังหวัดนะคะก็สถานรถไฟนี่ก็คือจะเป็นสามารถมีแทรมรถรางเนี่ยผ่านหน้าสถานรถไฟด้วยนะคะก็คือรู้สึกวันนี้คือที่ถ่ายไปตอนนี้มาถึงสถานีรถไฟที่บ้านที่ออบเบิ้ลนี่จากบ้านค่ะอ๋อนี่คือคุณหญิงพาขึ้นรถไฟจากรถไฟบ้านนอกจากที่บ้านเพื่อเข้ามาบ้านนอกหัวลำโพงใช่ค่ะใช่อันนี้เราก็ต้องมีการ์ดเขาเรียกเป็นไมค์กี่การ์ดก็จะเป็นการ์ดที่แบบว่าเราต้องเขาเรียกว่าต้องทัชออนแล้วก็ทัชออฟก็คือมันจะมีเครื่องแมชชีนแล้วเราก็มีเงินที่เพียงพอที่จะที่อยู่ในการ์ดด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปแท็บเสร็จปุ๊บมีเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยเวลาเราออกจากเราหลังจากที่เรานั่งเครื่องรถไฟแล้วเนี่ยแล้ว1เงินไม่พอหรือเราไม่มีการ์ดที่เราถือด้วยเนี่ยเราจะโดนปรับนะคะจะโดนปรับจำไม่ได้เท่าไหร่น่าจะ100กว่าเหรียญก็น่าจะตกอยู่ที่มัน 4-5,000 บาทนะคะนี่ก็เป็นรถไฟจากกั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแท็บแล้วก็เดินทางได้เลยใช่ค่ะก็คือเขาให้เราสามารถที่จะไปเติมเงินในบัตรเองได้แต่ต้องทำก่อนที่จะขึ้นโดยสารรถนะคะบางคนถ้าจะเสี่ยงหน่อยถ้าอย่างเราแต่คือถ้าเราเข้าเมืองเนี่ยมันโอกาสที่จะรอดหูรอดตาน้อยมากเพราะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ตรงที่เราต้องออกจากเครื่องด้วยนี่ก็จะเป็นอันนี้สิเป็นสถานีSouthern Cross นี่คือความพิเศษก็คือจะเป็นเหมือนชุมสายที่จะออกต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะชุมทางอะไรเงี้ยชุมทางรถไฟนะก็จะมีแบบว่าสายเมโทรก็คือเดินทางภายในออสเตรเลียนะคะถ้าเป็นหัวลำโพงออสเตรเลียเนี่ยก็คือหัวลำโพงเมลเบิร์นเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของแค่เฉพาะ
ชานเมืองหรือรถไฟของเมลเบิร์นอันนี้ก็จะมีถ้าเป็น Southern Cross ก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งเขาจะมีเอาท์เลทก็เดินแก้เซ็งวันนี้ก็แอบวันนี้ก็แบบเนี้ยแหละได้ออกไปเลยเสียเงินเลยเนี่ยไม่รู้จะชาร์จกับใครดีเขาต้องไปถ่ายคลิปเนี่ยแหละเลยต้องเสียตังช้อปปิ้งเลยนี่นี่บนขบวนรถไฟใช่ไหมคะใช่ค่ะมานี่ก็จะเป็นเนี่ยพอจากตรงนั้นมาแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเข้าเมืองใช่มันก็จะเป็นอีกมุมนึงก็จะเห็นแบบแม่น้ำอ่ะนี่ก็เดินออกมาเห็นไหมเกือบจะถึงเกือบจะถึงตรงหอนาฬิกาละอันนี้ก็แบบช่วงนี้เห็นไหมคราวที่แล้วที่ถ่ายคลิปมานิดนึงคนน้อยมากแต่นี้คนเยอะเพราะว่าปลดเราได้อิสรภาพแล้วนี่เห็นนาฬิกาไหมคะน่ะนาฬิกาด้านง่ายคือนาฬิกาเนี้ยจะเป็นบอกเวลาแต่ละเมืองใช่ไหมคะหรือว่าแต่ละบอกเวลาคือรถไฟจะมาตอนไหนอีกกี่นาทีอีกกี่นาทีขบวนไหนอะไรยังไงใช่ใช่รถไฟแบบ next train อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นมันไม่ใช่เพราะว่าเมืองอ่ะเมืองเดียวกันเราเวลาเดียวกันเขาแค่จะบอกว่าอีกกี่นาทีนะคะว่ารถไฟจะมาแต่นี่ก็เป็นแบบใจกลางเมืองดูสิคล้ายๆหัวลำโพงเลยอ่ะเหมือนเห็นไหมมันเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆไม่ต้องมีนาฬิกานะคะตรงเนี้ยแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกจริงๆตรงเนี้ยไม่เป็นสี่แยกเนี่ยที่แบบคนเขาเรียกว่าสวอนตันสตรีทนะคะก็จะแบบเดินเข้าไปคือนี่คือใจกลางเมืองจริงๆเลยนะคะคนก็แบบเดินกระนุ่งกระนิ่งช้อปปิ้งวันนี้คนก็เดินช้อปปิ้งว่าช่วงนี้เป็นช่วง long weekend ค่ะนะคะอันนี้ก็นี่แอบโปรโมทมีเจอร้านอาหารไทยเดี๋ยวแพนเข้าไปอีกนิดนึงช่วงนี้ก็นี่ก็ยังเป็นใจกลางเมืองอ๋อนี่นี่ก็จะเป็นแบบย่านสวอนตันสตรีทนะคะเดี๋ยวก็ได้ทำแล้วนะคะก็ตอนนี้แสดงว่าอากาศไม่หนาวเนาะวันนี้อากาศช่วงนี้อากาศดีมากค่ะวันนี้อากาศเราออกติดร้อนด้วยพรุ่งนี้รู้สึกว่าทางที่เมลเบิร์นจะประมาณ28องศาเริ่มอุ่นละแต่ว่าวันนี้ก็เบาๆ21องศาค่ะนี่น่านี่แหละค่ะก็ประมาณนี้ช่วงนี้พามาเที่ยวหัวลำโพงพามาเที่ยวหัวลำโพงแต่ละขนาดคล้ายๆกันแต่ว่าเขาสวยงามใหญ่โตนะคะใช่ค่ะใช่แล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีแผงขายของไม่มีแบบรถไฟก็เป็นระเบียบเรียบร้อยคนก็ระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยววันหลังทางเราจะพาไปดูหัวลำโพงหัวลำโพงแล้วเรามาประชันกันเอามาประชันกันเขาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ในแบบของเราออกไปจะย้ายออกไปที่สถานีกลางบางซื่อแล้วเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตรงหัวลำโพงใช่ไหมน่าสนใจนะคะแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คงจะมีเพิ่มมากขึ้นแต่บอกว่าที่เนี่ยไม่มีแบบว่าตลาดบนรางรถไฟอ่ะเหมือนที่ตรงมักกะสันแถวบ้านเราตลาดที่เนี่ยไม่มีเขาแบบเป็น Amazing Thailand เลยนะคะใช่แบบเป็นอะไรที่จริงๆอันนี้เป็น Amazing ที่นี่จริงๆจริงๆก็แบบเราก็โอเคเราก็ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าบางทีเราก็อยากมีอาหารขายบ้างเนาะแบบไก่ปิ้งไก่ย่างไก่ต้มอะไรมีไหมบนรถไฟของออสเตรเลียไม่มีเลยนอกจากว่าเป็นอาจจะเป็นรถไฟที่แบบ overnightถ้าแบบข้ามรัฐเนี่ยน่าจะมีรถตู้นอนที่อาจจะมีตู้อาหารแต่แบบมันไม่เหมือนนะคะพี่หมีมันไม่เหมือนไม่เหมือนเลยเหมือนกับเหมือนที่ยุโรปอ่ะคือมีตู้ขายอาหารหรือเวลาเราไปลงเรือโอเวอร์ไนท์เนี่ยมันไม่อลังการมันไม่อลังการอาหารการกินมันไม่สะใจไม่สะแก่ใจเหมือนพวกเราหรอกแต่ก็แบบก็อย่างว่าคืออันนี้ก็เป็นความเขาก็เน้นความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยมีคุณฟังเข้ามาบอกว่าอะไรนะมีนาฬิกาที่เรือนอะไรเอ่ยคุณหญิงดูเยอะอยู่นะนาฬิกาเยอะใช่ไหมคะมีนาฬิกาเยอะที่ไหนบนที่บนหัวลำโพงใช่ไหมค่ะทั้งหมดเท่าไหร่เรือนนะโอ้โหไม่ได้นับเยอะมากแล้วเราก็นัดคนไทยเขานัดไปบอกว่าไปเจอกันที่หัวลำโพงใต้เนี่ยค่ะตรงหน้ารายการตรงนั้นนะคะเป็นแถบเรือนไหนล่ะมันไม่ต้องโหมันคือจริงๆนะถ้าบอกว่ามันจะระบุเรือนก็ไม่ได้หรอกค่ะก็ส่วนใหญ่ก็คือก็บอกถ้าหน้าหอนาฬิกาก็คือมันก็จะเป็นแบบตรงสี่แยกตรงนั้นเลยอ่ะมันจะเป็นตรงที่แบบมีนาฬิกาเยอะที่สุดได้มัน7-8เรือนตรงนั้นนะคะคุณบอกไม่ได้มีข้อมูลค่ะมีข้อมูลว่ามี18เรือนเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมแสดงว่ามีคนฟังขอบคุณมากเราก็เป็นคนไม่ค่อยดีเทลเท่าไหร่
แต่ละเรือนเนี่ยก็คือบอกเวลาของขบวนรถใช่ไหมคะว่าจะออกค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ถูกต้องก็จะมีคือแบบเหมือนก็มีเวลาแต่จริงๆกันเอาเข้าจริงนะเขาจะมีจอสกรีนเป็นดิจิตอลเขาก็จะคืออย่างเวลาเราไปเราไม่ค่อยขึ้นไปดูเพราะที่เราจำไม่ได้นะว่าขบวนเรามันจะต้องไปอยู่หอนาฬิกาอันไหนเราก็จะเข้าไปแบบหรือบางทีเราจำได้นะว่าแพลตฟอร์มที่เรารถไฟเราเข้าประจำเราก็พุ่งไปตรงนั้นเลยแล้วก็ไปเจอสกรีนอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นไอคอนอย่างนึงจริงมันก็สวยงามแล้วมันมีความแบบความก็กำลังจะบอกว่าเขาจะไม่มีทางเปลี่ยนเป็นดิจิตอลไม่น่าเพราะที่นี่คือเขาค่อนข้างจะอนุรักษ์ไว้ที่มันเป็นheritage building ที่เป็นแบบว่าตกทอดกันมาสไตล์วิกตอเรียหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นมีเขาเรียกมีคาแรคเตอร์ของความเป็นวัฒนธรรมอะไรเงี้ยการที่จะเรโนเวทหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาต้องให้คงความคาแรคเตอร์ตรงนั้นไว้เพราะฉะนั้นเราอาจจะปรับปรุงด้านในได้แต่ด้านหน้าเราต้องเก็บรักษาไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือตึกอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่าเป็น heritage building นะคะการจะทุบทิ้งหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างยากเพราะว่าที่นี่เขาจะค่อนข้างจะเก็บรักษาไว้ค่ะนะคะวันนี้สนุกสนานแล้วก็รู้ให้กับพร็อพของคุณหญิงเขมิกามากๆเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันในยินดีค่ะน้องท่านทวีเดี๋ยวเขาหน้าต้องหาวันที่มีอะไรอย่างนี้อีกเนาะจะได้มีพร็อพเดี๋ยวต้องหาเริ่มกดดันแล้วเขาน่าจะต้องหาอะไรตีมอะไรอีกแล้วเราก็จะได้พาไปเที่ยวนะคะที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะคุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังนะคะว่าติดตามรายการคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปได้เป็นประจำทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธนี้จะพาไปที่ไหนรอติดตามนะคะ15:10 น.เป็นต้นไปวันนี้สวัสดีค่ะ